ก็ผมผลิตวัชรศิลป์นะครับเป็นผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลในการมาแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับการเสนอญัตติด่วนนะครับเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีนั้นดำเนินการในการจัดประชามติเพื่อสอบถามความเห็นพี่น้องประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าในภาพรวมนั้นพรรคก้าวไกลยืนยันมาตลอดนะครับว่าภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการฟื้นฟูประชาธิปไตยและในการคืนความปกติให้กับการเมืองไทยนั้นคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อมาแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่พรรคก้าวไกลมองว่าขาดความชอบธรรมทั้งในส่วนของที่มากระบวนการเนื้อหาและก็มีส่วนในการนำพาประเทศไทยมาสู่วิกฤตทางการเมืองณปัจจุบันหากเราต้องการจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นหากจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ60นั้นมีความเป็นไปได้ครับที่ประชาชนนั้นจะต้องเข้าคูหาทั้งหมดรวมกัน4ครั้งมีการจัดประชามติ2ครั้งก่อนต่อมาด้วยการเข้าคูหาเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและก็ตามด้วยประชามติอีกครั้งนึงหลังจะมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกร่างเสร็จโดยสสร.รวมกันแล้วประชาชนต้องเข้าคูหาทั้งหมด4ครั้งโดยขั้นตอนแรกครับในกระบวนการนี้นั้นคือการจัดทำประชามติครั้งที่1ซึ่งการจัดทำประชามติครั้งที่1นั้นเนี่ยเป็นการจัดทำประชามติก่อนที่จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามเกี่ยวกับสสร.เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาเพื่อจะสอบถามความเห็นประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเรียนนะครับว่าแม้การจัดทำประชามติครั้งที่1นี้อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นในเชิงกฎหมายแต่ทางเราแล้วก็อีกหลายฝ่ายนั้นมองว่าหากเราจัดประชามติในลักษณะนี้แล้วผลประชามติออกมาชัดว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นอยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผลของประชามตินั้นก็จะทำให้สมาชิกรัฐสภาไม่มีใครนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนไหนที่จะสามารถขัดขวางเจตจำนงของประชาชนได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามหรือเป็นการนำหรือว่าจะไม่สามารถทำให้สมาชิกรัฐสภาใดนั้นหยิบยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 4/2564 มาปัดตกเจตจำนงของประชาชนที่อยากเห็นการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นเหตุผลที่เคยถูกหยิบยกมาปัดตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อปี2564พอเป็นเช่นนี้ครับผมคิดว่าหลายพรรคแล้วก็หลายฝ่ายนั้นเห็นตรงกันว่าการจัดประชามติครั้งที่1ในลักษณะนี้นั้นจึงเป็นกระดุมเม็ดแรกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราต้องรีบติดให้เร็วแต่ที่ผมต้องมาแถลงข่าวในวันนี้ก็คือว่าปีศาจมันอยู่ในรายละเอียดครับและรายละเอียดที่สำคัญของประชามติที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือตัวคำถามที่เราจะถามพี่น้องประชาชนในประชามติครั้งนั้นดังนั้นครับหากเราต้องการให้ประชามติดังกล่าวนั้นนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สามารถสะท้อนฉันทามติของสังคมได้จริงพรรคก้าวไกลเลยเสนอว่าคำถามที่ควรจะถูกใช้ในประชามติครั้งที่1นั้นเป็นดังนี้ครับท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเรามีเหตุผลทั้งหมด4ประการครับว่าทำไมถึงคิดว่าคำถามนี้จะนำไปสู่กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สะท้อนฉันทามติใหม่ของสังคมได้เหตุผลที่1ครับคือการถามคำถามลักษณะนี้จะเป็นการถามถึงหลักการสำคัญว่าควรมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่พรรคก้าวไกลเรายืนยันมาตลอดนะครับเรื่องจุดยืนของเราว่าควรจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพราะเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60นั้นไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ไม่กี่มาตราที่การแก้ไขรายมาตรานั้นอย่างเดียวจะเพียงพอแต่มีปัญหาทั้งในส่วนของที่มากระบวนการและมีปัญหาในส่วนของเนื้อหาหลายส่วนที่พัวพันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจที่มาของวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจที่มาขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัดกุมน้อยกว่าฉบับก่อนๆดังนั้นคำถามว่าควรจะมีการร่างใหม่ทั้งฉบับนั้นจึงเป็นคำถามที่มีความสำคัญต่ออนาคตการเมืองไทยและควรจะถูกบรรจุในคำถามของประชามติครั้งที่1เหตุผลประการที่2ครับคือคำถามที่พรรคก้าวไกลเสนอนั้นเป็นคำถามถึงหลักการสำคัญว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นั้นควรจะมาจากการเลือกตั้ง 100% หรือไม่เราเห็นว่ารายละเอียดของสสร.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบระยะเวลาในการทำงานเพื่อร่างฉบับใหม่นั้นเป็นรายละเอียดที่สามารถถกเถียงกันในขั้นตอนอื่นๆหรือขั้นตอนถัดไปได้แต่ในการจัดทำประชามติครั้งที่1นั้นเราคิดว่าหลักการสำคัญที่ควรจะยืนยันและถามประชาชนว่าพร้อมจะยืนยันหรือไม่นั้นคือหลักการว่าสสร.นั้นควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 100% เพื่อให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะมาร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้น
ประกอบไปด้วยตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกชุดความคิดที่ปรากฏอยู่ในสังคมผมต้องย้ำแบบนี้นะครับว่าการกำหนดให้สสรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีพื้นที่ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ถึงแม้จะมีสสรที่มาจากการเลือกตั้ง 100% เราก็สามารถมีการตั้งกรรมาธิการยกร่างขึ้นมาได้ที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่อาจจะไม่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นเข้ามาให้ความเห็นด้วยความเชี่ยวชาญของตนเองได้แต่การทำให้สสรมาจากการเลือกตั้ง 100% นั้นจะเป็นการยืนยันครับว่าไม่ว่าคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจะเป็นอย่างไรทุกการตัดสินใจนั้นจะถูกตัดสินโดยตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนเหตุผลที่3ครับคือคำถามที่พรรคก้าวไกลเสนอนั้นเรามองว่าเป็นคำถามที่เข้าใจง่ายและก็ไม่ชี้นำต้องยอมรับว่าถ้าเราย้อนไปถึงประชามติปี59ที่นำมาสู่การที่สว.มีอำนาจในการเลือกนายกในวันนี้ในส่วนของคำถามพ่วงข้อวิจารณ์ที่สำคัญอย่างนึงก็คือคำถามพ่วงที่นำมาสู่มาตรา272นั้นเนี่ยถูกถามในลักษณะที่มีความซับซ้อนและชี้นำไม่ได้เป็นการถามตรงๆครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้สว.ที่มาจากการแต่งตั้งนั้นมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการใช้คำถามที่เขียนแบบนี้เลยนะครับว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การไปรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนก็น่าจะเห็นครับว่าคำถามนี้มีความซับซ้อนและมีความชี้นำโดยเจตนาดังนั้นครับคำถามในการจัดประชามติครั้งที่1นั้นในการเริ่มกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ควรจะเป็นคำถามที่ตรงไปตรงมาและไม่ชี้นำส่วนเหตุผลประการสุดท้ายเหตุผลประการที่4ครับซึ่งเป็นเหตุผลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าคำถามประชามติที่ผมและพรรคก้าวไกลเสนอในวันนี้ความจริงแล้วเป็นคำถามที่ทุกพรรคการเมืองหลักจากสภาชุดที่แล้วเคยลงมติเห็นชอบมาก่อนคำถามที่ผมเสนอในวันนี้ไม่ได้เป็นคำถามที่ใหม่นะครับแต่เป็นคำถามประชามติที่เคยถูกเสนอเป็นยัตติด่วนโดยส.ส.จาก2พรรคก็คือส.ส.จากพรรคก้าวไกลคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและก็ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2565และเมื่อมีการเสนอยัตติด่วนเกี่ยวกับการจัดประชามติด้วยคำถามนี้ผลก็ปรากฏว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2565ยัตติด่วนที่เสนอคำถามประชามตินี้ก็ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเห็นชอบจากส.ส.จากทุกพรรคการเมืองหลักที่เข้าประชุมณเวลานั้นณวันนั้นนะครับผลออกมาเนี่ยเห็นด้วย324รายไม่เห็นด้วย0รายงดออกเสียง1รายก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในบรรดา324คนที่เห็นด้วยนะครับก็ประกอบไปด้วยส.ส.จากทุกพรรคการเมืองที่เข้าประชุมวันนั้นนะครับ79ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย62ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ57ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย32ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์และก็44ส.ส.จากพรรคก้าวไกลอันนี้เลยเป็นหลักการและเหตุผลครับว่าทำไมเราถึงเสนอว่าควรจะมีการจัดประชามติด้วยคำถามดังกล่าวจะขอปิดท้ายด้วยการชี้แจงขั้นตอนต่อไปในเชิงของกระบวนการนะครับว่าเมื่อเรามีหลักการและเหตุผลดังนี้ว่าอยากให้มีการจัดประชามติครั้งที่1ด้วยคำถามลักษณะนี้นั้นเนี่ยการเสนอให้จัดประชามติและการเสนอคำถามเนี่ยถ้าเราอิงตามพรบประชามติปี64เนี่ยสามารถทำได้3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือครม.นั้นออกมติด้วยตนเองตามอำนาจโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา9วงเล็บ2ช่องทางที่2ครับก็คือประชาชนนั้นเข้าชื่อ 50,000 คนเพื่อเสนอให้ครม.นั้นพิจารณาแล้วก็อนุมัติอาศัยอำนาจตามมาตรา9วงเล็บ5ซึ่งณปัจจุบันอย่างที่เราได้เห็นในการแถลงข่าวเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มภาคประชาชนที่กำลังยื่นหรือว่ากำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ชื่อ Con for All นะครับและช่องทางที่3ครับคือช่องทางการเสนอโดยสมาชิกรัฐสภาที่เสนอให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นให้ความเห็นชอบเพื่อแจ้งครม.ให้ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามพรบ.ประชามติมาตรา9วงเล็บ4เรามองว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจัดทำประชามติครั้งนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งแต่สามารถดำเนินการผ่านทั้ง3กลไก3ช่องทางได้อย่างคู่ขนานกันดังนั้นครับวันนี้พรรคก้าวไกลและผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลนั้นจึงจะขอใช้กลไกของสภาหรือว่ากลไกช่องที่3เพื่อเสนอยัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้ครม.จัดประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามคำถามที่เราได้นำเสนอไว้ซึ่งความจริงแล้วก็เป็นคำถามที่ตรงกับหลักการและเหตุผลของคำถามที่ภาคประชาชนเสนอไว้เช่นกันผมทิ้งท้ายด้วยการขอความร่วมมือจากทุกพรรคการเมืองครับโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ประกาศว่าเห็นชอบกับการมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มาร่วมมือกับเราใน2ประเด็นครับประเด็นที่1คือมาร่วมมือกับเราในการให้ยัตตินี้เนี่ยถูกพิจารณาโดยเร็วที่สุด
ทันทีที่มีการบรรจุเข้าระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์หน้าก็ควรจะถูกพิจารณาโดยทันทีส่วนความร่วมมือข้อที่2ที่อยากจะขอจากทุกพรรคการเมืองครับคือมาเห็นด้วยกับเราในการยึดคำถามประชามติที่เราได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ซึ่งก็เป็นคำถามเดียวกันกับที่ทุกพรรคหลักเคยลงมติเห็นชอบไปแล้วในปี2565การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์หน้าก็ควรจะถูกพิจารณาโดยทันทีส่วนความร่วมมือข้อที่2ที่อยากจะขอจากทุกพรรคการเมืองครับคือไม่เห็นด้วยกับเราในการยึดคำถามประชามติที่เราได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่ซึ่งก็เป็นคำถามเดียวกันกับที่ทุกพรรคหลักเคยลงมติเห็นชอบไปแล้วในปี2565ก็ขอจบการแถลงข่าวมากกว่า